บนโซเชียลมีการแชร์แนะนำการรักษามะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดครับช่วยให้มะเร็งหายขาดโดยไม่ต้องพึ่งการรักษาแผนปัจจุบันชั่วเหรอศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคมะเร็งครับวิธีธรรมชาติบำบัดต่างๆนั้นใช้รักษามะเร็งได้จริงเหรอครับในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีข้อมูลและไม่มีหลักฐานอย่างแน่ชัดนะครับว่าสามารถรักษาได้วิธีธรรมชาติบำบัดยังไม่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะรักษาโรคมะเร็งได้แม้ว่าธรรมชาติบำบัดจะรักษาตัวโรคมะเร็งไม่ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีผลดีกับผู้ป่วยอยู่เหมือนกันแต่ธรรมชาติบำบัดก็จะทำให้ผู้ป่วยมะเร็งก็อาจจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอยากจะทำนู่นทำนี่เช่นอยากจะรับประทานอาหารหรือบางครั้งแม้กระทั่งความเจ็บปวดบางอย่างในธรรมชาติบำบัดก็อาจจะช่วยเรื่องความเจ็บปวดได้เพราะว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ความรู้สึกแต่ตัวโรคมะเร็งเองนะครับธรรมชาติบำบัดไม่สามารถจะไปรักษาได้ถ้าเลือกใช้อย่างเหมาะสมภายใต้คำแนะนำของแพทย์แผนปัจจุบันที่จะเอาธรรมชาติบำบัดนี่เข้ามาร่วมด้วยควรจะปรึกษาแพทย์ด้วยนะครับว่าสภาพร่างกายเราเนี่ยเราควรจะใช้วิธีใดที่เหมาะกับเราที่สุดเช่นถ้าเราใช้วิธีการรับทานอาหารอาจไม่ครบสารอาหารที่เราต้องการก็อาจจะมีผลเสียต่อร่างกายได้หรือว่าออกกำลังกายที่เราเป็นโรคมะเร็งบางอย่างกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกที่มะเร็งกระจายไปแล้วก็อาจจะมีผลเสียทำให้กระดูกหักอย่างนี้เป็นต้นนะครับสาเหตุที่ผู้ป่วยหลายคนหันไปใช้วิธีธรรมชาติบำบัดเพราะเห็นว่าการรักษาแผนปัจจุบันนั้นดูเหมือนทรมานแน่นอนการรักษาโรคมะเร็งแผนปัจจุบันไม่ว่าจะการรักษาด้วยการผ่าตัดการฉายแสงและการให้ยาเคมีบำบัดก็ต้องมีผลเรียกไซเฟกหรือสิ่งที่ตามมาอยู่บ้างแต่อันนั้นก็เป็นผลที่เราคิดว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษแพทย์ถึงให้เลือกการรักษาในชนิดนั้นๆแล้วก็ผลแทรกซ้อนจากการรักษานะก็เป็นแค่ชั่วคราวระหว่างที่เรารับการรักษาหรือบางรายก็ต้องการความมั่นใจแบบที่แพทย์แผนปัจจุบันให้ไม่ได้คนป่วยเนี่ยต้องการที่จะหายขาดงั้นถ้ามีใครที่บอกว่าหายขาดได้เขาก็ต้องการไปที่พึ่งกันแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะให้คำมั่นสัญญารับรองว่าเขาจะหายขาดได้ธรรมชาติบำบัดแล้วแพทย์ทางเลือกเนี่ยสามารถบอกได้ว่ามีโอกาสหายแน่นอนถ้ามาใช้วิธีนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าแพทย์ปัจจุบันนั้นเป็นการขายความจริงนะเราต้องบอกข้อมูลที่เป็นความจริงหมดเราไม่ได้ขายความหวังสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาศัยแพทย์ที่มีความชำนาญปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดไม่ใช่เอาเฉพาะประสบการณ์ของแพทย์ท่านหนึ่งท่านใดต้องมีข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมีข้อมูลทางสติว่าไม่ได้เกิดจากความบังเอิญดังนั้นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดที่ผู้ป่วยควรจะมีในระหว่างที่มีการรักษาปกตินั่นคือกำลังใจและจิตใจที่ร่าเริงเป็นอาวุธไว้ต่อสู้กับโรคร้ายครับแต่เรากลัวว่าคนที่มีโอกาสที่จะรักษาแผนปัจจุบันในหายขาดก็จะเสียโอกาสนี้ไปฉะนั้นถ้าเราเป็นมะเร็งแล้วยังสามารถรักษาได้ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันก็ควรจะรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันด้วยส่วนธรรมชาติอาจจะเป็นวิธีเสริมที่จะทำให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจที่ดีมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับการรักษาโรคมะเร็งสรุปแล้วเรื่องการรักษามะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัดนี่เป็นยังไงครับถ้าใช้วิธีธรรมชาติบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งข้อมูลนี้ก็ไม่ควรแชร์แต่ถ้าธรรมชาติบำบัดมาเสริมการรักษาที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วอันนี้ก็ควรแชร์ครับดูแลสุขภาพให้ห่างไกลมะเร็งกันทุกวันนะครับใช้ธรรมชาติช่วยป้องกันดีกว่าจะต้องมาบำบัดกันในภายหลังครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์